สำหรับการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนะครับราคาทองคำยังมีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงราคาทองคำเนี่ยถูกขายให้มีการทิ้งตัวลงหลุด1,900 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนลงมาทดสอบระดับต่ำสุดของวันนี้บริเวณ1,893สะท้อนให้เห็นว่าแรงขายในฝั่งทองคำยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากกระแสการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเมื่อคืนวันพฤหัสบดีมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐสะท้อนให้เห็นภาพรวมหรือทิศทางโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งพอที่จะให้เฟดมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อโดยมีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส1ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้และการขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์มีทิศทางปรับตัวลดลงสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังมีการขยายตัวทั้ง GDP และก็ตลาดแรงงานแนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมีการปรับประมาณการหรือมีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐว่ามีโอกาสที่เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถึง2 ครั้งในปีนี้กระแสการคาดการณ์ดังกล่าวไปหนุนบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตรในฝั่งสหรัฐให้มีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนไปหนุนดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําสําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับแนะนําจับตาการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในค่ําคืนนี้เวลา1:30 นนะครับจะมีการเปิดเผยดัชนี Core PCE เป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรายปีนะครับทางนี้เนี่ย Core PCE เป็นมาตรวัดการใช้จ่ายทางด้านการบริโภคในฝั่งสหรัฐซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐพอเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับหากตัวเลข Core PCE มีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่ยังคงปรับตัวขึ้นหรือยังคงอยู่ในระดับสูงอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปเร่งหรือไปกระตุ้นให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับนอกจากนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจตัวอื่นๆอย่างเช่นดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางหรือมีโมเมนตัมชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเลข Core PCE ตลาดมีการคาดการณ์ว่าถ้าเทียบมันออนมันหรือเดือนรายเดือนเดือนต่อเดือนนะครับจะมีทิศทางของตัวเลข Core PCE ปรับตัวลงจากระดับ 0.4% เหลือเพียงแค่ 0.3% และก็ถ้าเทียบ Year on Year ตัวเลขจะอยู่ที่ระดับ 4.7% นะครับทรงตัวที่ระดับเดิมทางนี้หากตัวเลขเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินไว้จะเป็นปัจจัยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทองคําให้มีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามหากตัวเลขออกมาดีหรือออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ข้อมูลดังกล่าวจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันให้ทองคําปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงได้เช่นกันครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเนื่องจากราคาทองคำวันนี้มีการทิ้งตัวลงแรงก็จริงนะครับแต่ราคาก็มีการเด้งกลับหรือมีการดีดตัวกลับได้ค่อนข้างดีประกอบกับแนวรับบริเวณ1,893-1,891 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นแนวรับสำคัญทางเทคนิคนะครับเนื่องจากในปี2022หรือปีที่แล้วราคาทองคำขึ้นไปทดสอบบริเวณ2,070 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนแล้วมีแรงขายกดลงมาจนราคาลงมาโรบริเวณ1,891 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนหลังจากนั้นมีการเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับจนราคาทดสอบระดับ2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนอีกครั้งในปี2023หรือว่าปีนี้นะครับราคาลงมาที่บริเวณ1,893ก็มีจังหวะของการเด้งกลับหรือมีการรีบาวด์กลับได้ค่อนข้างดีเหมือนกันดังนั้นแนะนำจับตาโซนแนวรับระดับดังกล่าวนะครับถ้าทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดบริเวณ1,891 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนยังมีลุ้นที่จะเห็นทองคำเด้งหรือมีการดีดตัวกลับแนะนำเสี่ยงซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหากราคาเด้งหรือมีการขยับขึ้นไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1,917-1,933 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนแนะนำทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางนี้อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นทองไทยแนวรับหรือจุดเข้าซื้อจะอยู่บริเวณ31,900 บาทใช้เป็นจุดเข้าซื้อและจุด Stop Loss
ถ้าหลุดแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงลบจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นราคามีโอกาสไหลหรือปรับฐานลงต่อแต่ถ้ายืนได้มีลุ้นที่จะเห็นราคาทองคำเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับโดยประเมินแนวต้านระดับ32,400 32,650บาทต่อบาททองคำอาจใช้โซนแนวต้านระดับดังกล่าวในการทยอยแบ่งทองคำออกขายอย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงมีความผันผวนแล้วก็มีการแกว่งตัวจากปัจจัยพื้นฐานแนะนำนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหรือดูปัจจัยพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้นะครับ YLG Bullion International ขอฝากโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงปกติวางเงินประกัน100,000ตอนนี้ลดลงมาเหลือ50,000เท่านั้นครับ50,000ซื้อทองคำแท่ง 99.99% สูงสุดได้1กิโลนะครับทองคำแท่ง 96.5% สูงสุดได้ถึง60บาทต่อบาททองคำนะครับนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชัน GetGo นะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ซื้อขายทองคำแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ซื้อได้ทั้งทองคำแท่ง 96.5% 99.99% นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ